พระอริยสงฆ์รูปที่12หลวงปู่กงมาจิระปุญโญวัดดอยธรรมเจดีตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณหลวงปู่กงมาจิระปุญโญพระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมีอุบายละเอียดเทศนาธรรมใช้ภาษาง่ายๆแต่กินใจความลึกซึ้งชอบทุดงไปตามป่าตามเขาภาคต่างๆสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เชื่อนสุจิตโตกล่าวชมท่านว่าเทศนาเจ๋งยิ่งกว่าเปรียญธรรม9ประโยคเสียอีกท่านได้นำสมเด็จพระสังฆราชเจ้าออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาทางภาคตะวันออกถึงขนาดที่พระองค์ออกปากชมอีกว่าการทุดงของพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ประโยชน์เหลือหลายอย่างนี้พระต้องทุดงกันให้มากๆศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองท่านเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2443ณบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนสุดท้องของนายบู่และนางนวลวงเครือสอนปีพุทธศักราช2469ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470ณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูธิตปัญโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เพ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2485ท่านได้จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าช้าบ้านโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2489เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดดอยธรรมเจดีบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2505สิริอายุรวม61ปี11เดือน11วัน35พรรษา